คนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่30วินาทีสุดท้ายของชีวิตเราเห็นอะไรมาฟังคำอธิบายแบบวิทยาศาสตร์กันนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมนายแพทย์ดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็กลับมาอีกครั้งในเรื่องของลึกลับทางการแพทย์เรื่องลึกลับทางการแพทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตาย30วินาทีสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยเราเห็นอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำถามทางบ้านนะครับนะเดี๋ยวหมอจะให้ดูคือว่ามีคนเขาเรียกแฟนคลับกันแล้วกันมาคอมเมนต์ใต้ใน YouTube บอกว่าคุณหมอครับผมอยากจะเล่าอยากจะฟังเกี่ยวเรื่องของกระบวนการการเสียชีวิตหน่อยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรงหายใจไม่ออกหน้ามืดพอไปถึงโรงพยาบาลก็จอดับไปเลยคือไม่รู้สึกตัวมาฟื้นอีกทีหนึ่งก็แบบมีหมอมีพยาบาลมาแล้วเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตอนคนเราที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เจ็บปวดหรือทรมานเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าแล้วก็จะไม่น่าจะมีเวลามานั่งระลึกถึงความหลังเห็นภาพเหมือนในหนังว่าตัวเองเคยทำอะไรมาอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าสมองเนี่ยทำงานเพื่อรักษาชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะมาถามว่ามันมีความจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเคยคุยกับเพื่อนที่ผ่านประสบการณ์การเสียชีวิตมาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะเหมือนกับจอภาพมืดแล้วก็ดับไปน่าสนใจไหมใครเคยมีประสบการณ์ในการตายมาแล้วบ้างนะยกมือหมอยกมือก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงๆเคยเล่าให้ฟังแล้วในเรื่องของวิ่งบุบดับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้มีความน่าสนใจว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะตายอยู่ดีจอภาพมันดับไปแล้วเราก็ไม่มีความเจ็บปวดหรือมันมีภาพเหมือนในหนังหรือเปล่ามีอุโมงค์มีแสงมีคนมาคอยรับเราอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าตอนที่น้องเขาถามเนี่ยหมอก็นึกถึงคำพูดที่ว่า near death experience ประสบการณ์ตอนที่จะใกล้ตายปรากฏว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับที่น้องเขาถามมาเนี่ยที่ประเทศอเมริกามีการตีพิมพ์เขาเรียกว่าเปเปอร์หรือ journal เกี่ยวกับการฟื้นกู้ชีวิต resuscitation โดยสถาบันที่ชื่อว่า NYU Langone NYU Langone เนี่ยเป็นสถาบันที่เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเป็นอะคาเดมิกที่สอนแพทย์แล้วก็นักเรียนแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กตีพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับว่าการศึกษาเกี่ยวกับคนไข้ที่รอดชีวิตจากภาวะหัวใจวายเห็นอะไรก่อนตายแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะในที่อเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยหมอจะมาพูดรายละเอียดให้ฟังว่าเขามีการทดลองอย่างไรเขาทดลองเรื่องเกี่ยวกับการตายโดยตรงหรอมันเป็นไปได้หรอสถาบันใหญ่ขนาดนี้หรือเขามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยมันคืออะไรเริ่มเรื่องเลยว่าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยศึกษาข้อมูลตั้งแต่ปี2007ถึง2020โดยศึกษาในคนไข้ประมาณ567คน567นี่เลขแปลกๆนะอันนี้เลยบอกว่าสำหรับคนทำงานวิจัยอ่ะเอ๊ะตัวเลขมันทำไมเรียงกันสวยจัง567อันนี้มีความสงสัยนะเขาบอกว่าคนไข้567คนที่มีภาวะหัวใจวายเนี่ยเขาทำการติดมอนิเตอร์หรือ EEGเพื่อจะดูปริมาณออกซิเจนหรือกระบวนการการทำงานของสมองว่าในภาวะที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยสมองทำงานอย่างไรจริงๆเป้าวัตถุประสงค์ของอันนี้ก็คือว่าเราเคยเห็นเราเคยได้ยินเรื่องของคุณเอสกันตพงษ์ใช่ไหมที่ว่าพอมีการฟื้นกู้ชีวิตปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แต่ภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาไทยเพราะเขาบอกว่าในช่วงที่มีสมองขาดออกซิเจนหรือขาดเลือดไปเลี้ยงหรือในการที่เขาทำการกู้ชีพ CPR เนี่ยมันมีสมองบางส่วนที่เสียหายเขาจะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องของความตายนะเขาจะดูว่าเอ้ยสมองมันมีการเสียหายอะไรแล้วก็ในส่วนไหนที่มันเสียหายบ้าง
โดยเขามีกระบวนการอย่างที่บอกว่าติด EEG ดูการทำงานของคลื่นสมองและเน้นไปเกี่ยวกับการได้ยินและการเห็นการรับรู้การได้ยินและการเห็นว่าก่อนที่คนไข้จะเสียชีวิตเนี่ยคนไข้รับรู้หรือได้ยินเหตุการณ์อะไรบ้างหรือเปล่าเขาเอาอย่างนี้เขาบอกเอาแท็บเล็ตเปิดให้คนไข้เปิดเอาไว้นะเป็นภาพรูปภาพผลไม้10 รูปแล้วก็เปิดเสียงถัดกันใน5 นาทีในระหว่างที่ทำ CPR ไปด้วยเข้าใจว่าแล้วอยากจะรู้ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วเนี่ยคนไข้รับรู้อะไรเพื่อว่าจะหาวิธีการเขาเรียกดูแลสมองในช่วงทำ CPR วัตถุประสงค์มันแค่นั้นปรากฏว่าคนที่เขาทำ CPR เนี่ย567คนเนี่ยมีแค่เรียกว่า only 53คนที่เขาเรียกว่ากลับมาฟื้นฟูได้เต็มที่กลับมาสามารถมาคุยสมองไม่มีการเสียหายเพราะว่าเขาก็ต้องตัดกลุ่มคนที่มีปัญหาหรือโคม่าไปใช่ไหมโดยเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยระหว่างที่เขาเรียกระหว่างที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยคลื่นสมองมันมีการทำงานอยู่โดยเฉพาะคลื่นสมองที่ชื่อว่าแกรมมาเวฟนะแล้วจะมีคลื่นสมองอื่นๆด้วยแต่เราจะเน้นตัวแกรมมาเวฟก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแกรมมาเวฟเนี่ยมันคืออะไรนะฟังต่อแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะไอ้ภาพที่เขาให้ดูก่อนแล้วก็เสียงให้ดูก่อนเรื่องผลไม้อะที่เปิดอยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีการทำ CPR ไม่มีคนไข้คนไหนจำได้เลยนะมีบางคนมั่วถูกก็บอกว่าแรนดอมลัคกี้มั่วถูกคนหนึ่งใน11คนจาก53คนเนี่ยนะสามารถรับรู้เขาเรียกว่ามี lucid during CPR คือสามารถรับรู้เหตุการณ์เอาง่ายๆก็คือว่ามีเหตุการณ์ที่เรียกว่า near death experience ประสบการณ์ใกล้ตายน้อยมากนะ11คนคือเอาง่ายรอดตายมา53ใช่ไหมมีแค่ประมาณ11คนที่สามารถที่มีประสบการณ์ near death experience และใน11คนอย่างที่บอกใน500กว่าคนที่เขาทำการ CPR มานะการตายเขาพูดนะการตายในความหมายของแพทย์กับของคนทั่วไปอาจจะไม่เหมือนกันคนทั่วไปหัวใจหยุดเต้นก็คือเสียชีวิตใช่ไหมแต่ทางการแพทย์เขาต้องดูว่าคลื่นสมองหยุดเต้นด้วยหยุดการทำงานด้วยหรือเปล่าคือสมองต้องตายด้วยถ้าสองอย่างนี้ตายถึงจะบอกว่าตายเคยจำได้ใช่ไหมมีการที่ว่าขโมยอวัยวะคนไข้แล้วเอาไปปลูกอีกคนนึงสมองก็ยังไม่ทันตายเลยแต่บอกว่าเขาตายแล้วอะอย่างเงี้ยมีนะไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่ถ้าใครพอจะจำได้เหตุการณ์ในเมืองไทยนี่แหละเพราะนั้นจะต้องมี2 ส่วนที่ตายคือหัวใจหยุดเต้นสมองหยุดเต้นแต่ประเด็นคือพอหัวใจหยุดเต้นไปแล้วสมองยังทำงานต่อไปอีกประมาณ 20-30 วินาทีในช่วง 20-30 วินาทีนี้แหละที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า near death experience หรือประสบการณ์ก่อนตายเดี๋ยวจะเล่าเคสนี้ให้ฟังคือคนไข้เนี่ยมีภาวะเขาเรียกว่าล้มสมองกระทบกระเทือนนะล้มแล้วสมองกระทบกระเทือนปรากฏว่าหลังทำการรักษาไปแล้วคนไข้มีอาการชักคนไข้อายุ87ปีมีอาการชักคุณหมอคนนี้ก็เลยทำการตรวจ EEG ก็คือตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อประเมินว่าเอ๊ะสมองของคนไข้มีปัญหาอะไรทำไมมันมีการชักเกิดขึ้นมีบาดแผลตรงไหนในสมองหรือเปล่าในขณะที่เขาตรวจ EEG นั่นน่ะอยู่ดีๆคนไข้อายุ87มีฮาร์ทแอทแทคคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียชีวิตเพราะนั้นมันเลยมีการตรวจในคลื่นสมองก่อนที่เขาจะตายเนี่ย30วินาทีเนี่ยมันพบว่ามันมีแกมมาเวฟขึ้นอย่างรุนแรงเลยขึ้นแบบชัดเจนที่สุดก่อนที่คนไข้เสียชีวิตคราวนี้เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องแกมมาเวฟใช่ไหมว่าเอ้ยก่อนตายคลื่นสมองมันมีการทำงานโดยเฉพาะคลื่นที่ชื่อว่าแกมมาเวฟแกมมาเวฟคืออะไรแกมมาเวฟจะพบได้ก็ต่อเมื่อมีการนั่งเข้าฌานสมาธิสูงๆหรือเ
เป็นภาพเขาบอกว่ามันเป็นการสร้างภาพพาโรแกรมเกิดขึ้นมาในสมองโดยดึง memory recall ความทรงจำต่างๆเข้ามาในอดีตสร้างเป็นภาพพาโรแกรมให้เห็นตรงนี้อธิบายได้แล้วใช่ไหมว่าทำไมก่อนตายถึงได้เห็นภาพย้อนหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอธิบายได้แล้วใช่ไหมหนึ่งข้อแล้วนะเพราะในสมองมีการกระตุกหรือมีเขาเรียกว่ามีการสร้างของแกรมมาเว็บก่อนที่จะเสียชีวิตแต่กราฟอื่นๆเนี่ยพบน้อยจะพบอีกอันนึงคือทีต้าพบในช่วงระยะเวลาที่เกิดความฝันทีต้าเว็บเนี่ยนะเขาบอกว่าหรือการนั่งสมาธิในระดับสูงขึ้นมาในระดับอีกระดับหนึ่ง น่าสนใจนะน่าสนใจนะอ่ะมาต่อคราวนี้หมอก็เลยไปหาเปเปอร์ของคนที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับ near death experience ที่ในจำนวนที่เยอะมากกว่านั้นก็คือ 5,000 คนแต่ 5,000 คนเนี่ยไม่ได้มีการตรวจขึ้นฟื้นฟ้าสมองนะแต่เป็นการสัมภาษณ์โดยดร.เจฟฟี่ลองเนี่ยเขาตั้งสถาบันที่ชื่อว่า near death experience research foundation เลยนะก่อตั้งมาประมาณเกือบ20ปีแล้วอ่ะ1998นะเขาอธิบายถึงเขาเรียกไงอ่ะข้อมูลที่เกิดที่มีการสัมภาษณ์เขาบอกว่าในคนที่มีภาวะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาหรือมีการช่วยชีวิตแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยมีแค่ 45% เท่านั้นที่สามารถมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ near death experience คือประสบการณ์การเสียชีวิตก่อนตายได้เพราะนั้นอีก 55% ก็คือจอภาพดับนะเพราะนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะพบประสบการณ์ก่อนเสียชีวิต 55% หรืออาจจะมากกว่านั้นในบางเปเปอร์มากกว่านั้นเดี๋ยวหมอจะสรุปให้ฟังโดยประสบการณ์การเสียชีวิตเขาแบ่งเป็น2ส่วนคือประสบการณ์แบบ positive positive ก็คืออะไรรู้สึกล่างล่องลอยเบาวิวไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆอีกต่อไปรู้สึกถึงแสงสว่างสีขาวอันอบอุ่นอันนี้นะนี่เรื่องจริงตัวของหมอเองเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ก็คือว่าตอนที่ไปวิ่งคือจริงๆเนี่ยปกติก่อนหน้านี้นะสักตอนอายุ20เป็นนักกีฬาวิ่งโอ้โหเก่งแข็งแรงมากแต่พอเทรนนิ่งคือมาเป็นสัญญาแพทย์เนี่ยมาฝึกเรียนสัญญาแพทย์ก็ไม่ได้ทำการฝึกเลยเอาแต่เรียนกันละกันเพราะมันไม่มีเวลาวิ่งงานยุ่งปรากฏว่าพอเราเรียนจบแฟนก็มาบอกว่าเอ้ยต้องมาออกกำลังกายนะร่างกายจะได้แข็งแรงก็มาวิ่งเหมือนเดิมคิดว่าฟิตปรากฏวิ่งอยู่เหนื่อยมากเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยลงไปนอนระหว่างที่นอนนั้นน่ะโอ้ยรู้สึกเลยว่าเห็นแสงสีขาวสว่างวาบเลยนะแล้วรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่เบาสบายและอบอุ่นเหมือนแบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแบบนั้นเลยอ่ะระหว่างที่เรากำลังลอยไปอยู่อย่างนั้นนะได้ยินเสียงแฟนจะเรียกปลุกพี่เป็นไรปรากฏลืมตาขึ้นมามีคนมุงอยู่เต็มเลย เราก็งงแล้วเราก็มองบอกเกิดอะไรขึ้นเขาบอกตะกี้เนี่ยพี่ชักเราก็ชักยังไงเขาบอกว่าเหมือนเกรงแบบหน้าบิดเบี้ยวเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะเราไปตรวจเพราะเราคิดว่าหัวใจเราผิดปกติไงเพราะวิ่งแล้วมันเหนื่อยมากไปทำเอ็กซ์ตายสเตทเทสมีหมอคาร์ดิโอนั่งดูเลยแล้วให้เราวิ่งปรากฏโหวิ่งจนจบคอร์สของเอ็กซ์ตายสเตทเทสเพราะว่าเอ็กซ์ตายสเตทเทสมันจะเป็นลู่วิ่งใช่ป่ะแล้วมันค่อยๆปรับความชันสูงขึ้นคือหมอเขากะให้เราวิ่งจนแบบน็อกอะเอาจริงๆนะเขาบอกว่าเอาเต็มที่เลยเอาที่ไหวปรากฏว่าชันขนาดนี้แล้วเรายังวิ่งได้อีกอะ45องศาเขาบอกปกติไม่เจออะไร นี่เรื่องจริงเลยนี่เรื่องจริงเลยนะอ่ะมาพูดต่อคราวนี้ประสบการณ์แบบเนกาทีฟก็คือแบบย่ำแย่เขาบอกจะเจออะไรเขาบอกว่าจะเจอแต่ความแบบโศกเศร้าเจอแบบความร้อนนะแล้วก็ความโกรธเกรี้ยวเขาบอกว่าบางคนก็เห็นนรกนี่คือ
คนที่มีเนี่ย affiliation นะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่ม positive กับ negative นะมองในอเมริกาเนี่ยมีประมาณ9ล้านคนนะในการศึกษาปี2011เนี่ยว่ามี near death experience หรือประสบการณ์ก่อนตายสรุป30วินาทีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตคุณเห็นอะไรนะแบบวิทยาศาสตร์ก็อย่างที่บอกว่าคนไข้ที่มีภาวะหัวใจวายเขาตรวจเขาเอาขึ้นเขาตรวจขึ้นสมองและทำการ CPR ใช่ไหมปรากฏว่ากราฟในสมองก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นเนี่ยมีแกมมาเวฟอย่างที่หมอพูดไปกับทีตาแกมมาเวฟเป็นการสร้างภาพแฮโลแกรมในสมองดึงข้อมูลในชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาสร้างภาพมี10%ที่กลับมาจากความตายเนี่ยสมองทำงานสมบูรณ์ไอ้ที่เขาปั๊มช่วยชีวิตพอที่จะมาสัมภาษณ์ได้ก็คือ50%50กว่าคนและมีเพียง45%ก็คือครึ่งหนึ่งมีประสบการณ์ที่พูดเกี่ยวกับ near death experience อีก55%ที่กลับมาจากการฟื้นคืนชีวิตไม่มีประสบการณ์รับรู้ก็คือจอภาพดับอันนี้จะพูดเล่าเรื่องของเพื่อนให้ฟังเพื่อนหมอตอนอายุประมาณสัก45ปีเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าตื่นมาอาบน้ำเสร็จอยู่ดีแน่นหน้าอกเคยจำได้ว่าหมอเคยพูดว่าถ้าแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาเหยียบแล้วล้าวไปที่แขนเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเขาจำที่หมอพูดได้เป็นเพื่อนเซนทะเบียนนะโรงเรียนเก่าปรากฏว่าก็เรียกภรรยาบอกให้ช่วยขับรถพาไปโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าแบบแน่นหน้าอกสงสัยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเหตุการณ์เกิดเช้าขับรถไปโรงพยาบาลเจ้าพระยานี่มันเล่าให้ฟังไปถึงเนี่ยมันแน่นหน้าอกเห็นหน้าพยาบาลแล้วปรากฏเท่านั้นแหละจอภาพดับมึบไปตื่นอีก2 วันผ่านมาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่ามันจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยตอนแรกเราถามมันว่าเฮ้ยหลับไป2 วันนี่ไปไหนอยากให้มันเล่าไงเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยหลับไป2 วันไม่รู้ด้วยว่าหลับไป2 วันก็แค่หลับภาพมืดไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่ในช่วงที่เขาหลับไปเนี่ยมันมีการทำอินเตอร์เวนชั่นคือมีการสวนหัวใจมีขยายบอลลูนอะไรเขาไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้เรื่องเลยมาดูต่อนะคราวนี้มาพูดถึงประสบการณ์ของอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เราพูด55%ที่ไม่พบเจออะไรเลยนะส่วนใน45%พบอะไรบ้างใน45%เนี้ยเขาพบเรื่องเหนือธรรมชาติคือ supernatural เพียง20%และอีก80%เนี่ยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวในห้องฉุกเฉินได้ยินนะเพราะว่าตามหลักนะได้ยินว่าหมอพูดอะไรพยาบาลสั่งอะไรอะไรเงี้ยแต่มีแค่20%ที่จะกลับมาเล่าว่าเห็นแสงสีขาวเห็นญาติพี่น้องนะเห็นอุโมงค์มีน้อยมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็จะตอบคำถามของแฟนคลับนะที่มาถามว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับความตายทุกคนมีพบเพียงแค่ 20% มีพบเพียงแค่ 20% นะสำหรับคนที่กลับมาได้เงี้ยนะไม่ใช่สิมันน้อยกว่านั้นอีกนะใช่ไหมน้อยกว่านั้นอีกนะโดยเขาพูดว่าฝรั่งอธิบายต่อนะอธิบายต่อนะยังไม่จบนะฝรั่งก็พูดว่าไอ้ near death experience แบบ supernatural ที่คุณแบบเห็นนู่นเห็นนี่มีเทวดามารับมีอุโมงค์สีขาวแสงสีขาวความรู้สึกดีๆหรือเห็นญาติพี่น้องเนี่ยมันเกิดจากยาหรือเปล่าเกิดจากยาที่ในระหว่างทำการ CPR หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแอดรีนาลีนหรือเขาบอกแคตามีนเนี่ยในระหว่างที่บางคนเนี่ยฉีดยานำสลบอะไรเงี้ยแล้วฝันใช่ไหมหรือแค่ฝันไปลูซิดดรีมจริงๆแล้วมันคือความฝันหรืออย่างที่บอกที่คุณเห็นแสงสีขาววาบขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากระตุกไฟฟ้าที่หน้าอกคุณอยู่หรือเปล่านะอย่าง CPR เสร็จแล้วกระตุกไฟฟ้าใช่ไหมเห็นไหมเขาก็ไม่ได้เชื่อนะว่าสิ่งที่คุณบอกว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริง
มันอาจจะมีแฟกเตอร์อื่นๆไปทำให้เกิดเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่อย่างหมอก็เถียงบอกว่าเฮ้ยผมเกิดในสนามวิ่งนะในสวนสาธารณะไอ้พวกยาอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยนะอ่ะถูกปะแล้วหลายคนอย่างที่บอกว่าถ้าหลายคนที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยฟังหมอพูดเนี่ยเขาบอกว่าผมยังไม่อยู่ในขั้นตอนนี้เลยส่วนคนที่อยู่ในขั้นตอนเนี้ยคือไปน็อกที่โรงพยาบาลก็ไม่มีประสบการณ์นึกออกปะไม่มีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นคนที่มีประสบการณ์เนี่ยถูกเลือกแล้วนะฟาแท็กฟาแท็กไปเลยเนี่ยขึ้นไปเลยนะอันนี้ล้อเล่นล้อเล่นอ่ะฟังต่อเรื่อง30วินาทีก่อนตายเนี่ยมันค่อนข้างยาวเดี๋ยวหมอขอแบ่งเป็น2ตอนเดี๋ยวจะเล่าตอนที่2ซึ่งตอนที่2เนี่ยจะเป็นวิธีการฝึกตายเพื่อไปสู่ภพภูมิและสุขคติอันนี้น่าสนใจนะอย่างที่บอกเราคุยกันแบบวิทยาศาสตร์ผสมพุทธศาสนาอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะครับโดยเฉพาะสั่นกระดิ่งไม่งั้นท่านจะพลาดตอนต่อไปนะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอช่อทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอช่อทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ